สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่ม Y2K จะมานำเสนอ Rip Off Pool ที่มีชื่อว่าซอสทีเราไปทำความรู้จักกับซอสทีกันเลยครับซอสทีคืออะไรซอสทีเป็นเวอร์ชันคอนโทรลซอฟต์แวร์ที่มี Graphic User Interface หรือว่า GUI ใช้สำหรับจัดการซอสโค้ดต่างๆที่มีความยุ่งยากบนกิจซึ่งโดยปกติเราจะมีการเรียกใช้งานคำสั่งผ่านทาง Command Lineโดยซอสทีจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่างๆให้อยู่ในรูปของหน้าต่างโปรแกรมซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานคำสั่งต่างๆได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของฟีเจอร์หรือคุณสมบัติของซอสทีที่มีความโดดเด่นและน่านำไปใช้งานประกอบไปด้วย6ส่วนหลักๆคือฟีเจอร์ที่1ซอสทีเป็นโปรแกรมที่สามารถติดตั้งและเข้าถึงการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macอีกทั้งยังสามารถทำงานได้ทันทีร่วมกับ Git และ Mercurial 2. สามารถติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างง่ายดายด้วยไดอะแกรมแยกย่อยอย่างละเอียดและสามารถอัปเดตกิจกรรมของโค้ดร่วมกับบุคคลในทีมได้โดยอัตโนมัติ 3. มีฟีเจอร์ Bookmark สำหรับช่วยเห็นภาพรวมการทำงานของโปรเจกต์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ในทุกส่วนของกระบวนการทำงาน4. มีฟีเจอร์ Git Flow ในการช่วยจัดระเบียบ Workflow เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงโค้ดแบบขนานและช่วยลดข้อขัดแย้งในการประสานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 5. สามารถดูความแตกต่างระหว่างสำเนาในเครื่องกับเวอร์ชันที่เก็บบนกิจซึ่งเป็นส่วนช่วยเห็นว่าภายในโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 6. ซอสทีสามารถแสดงประวัติทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในแต่ละครั้งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันการใช้งานได้โดยง่ายเริ่มแรกให้เราติดตั้งโปรแกรมซอสทีโดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ sothiapp.com จากนั้นให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดครับซึ่งโปรแกรมซอสทีนั้นสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยเมื่อมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ iarchy ครับจากนั้นกดดาวน์โหลดเมื่อโหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาครับก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาดังนี้นะครับในส่วนของ Registration นั้นเราสามารถกด Success ได้เลยครับในส่วนของ Install Tool นั้นก็จะมีให้เลือก Git กับ Material นะครับโดยในที่นี้ผมจะติดตั้งแค่เฉพาะกิจนะครับจากนั้นคลิกที่ Next แล้วก็รอดาวน์โหลดครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ Next ครับในส่วนของ Preference ก็จะมีให้ตั้งตามนี้เลยนะครับโดยในส่วนแรกจะเป็นชื่อของuser นะครับโดยเราจะสามารถใส่ที่เราต้องการเลยนะครับส่วนในส่วนที่2นั้นจะเป็น gmail เราก็สามารถใช้ gmail ของเราในการกรอกลงไปได้ครับเมื่อใส่เสร็จแล้วให้เราคลิกที่ next เลยครับก็จะมีหน้าต่างให้โหลด active key ขึ้นมานะครับโดยในที่นี้เราจะยังไม่ใส่ก็ได้ครับให้คลิกที่ no ไปจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างตามนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้โปรแกรมซอสทีตามนี้เลยครับโดยถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมซอสทีครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนวิธีในการโคลนโปรเจกต์โดยในที่นี้ผมจะโคลนโปรเจกต์จากตัว GitHub มานะครับโดยเริ่มแรกให้เราไปที่ไฟล์ใน GitHub ที่เราต้องการโคลนมานะครับซึ่งจากตัวอย่างก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับจากนั้นให้เราไปที่โค้ดครับก็ทำการ copy link https ออกมาครับเมื่อก๊อปเสร็จแล้วให้ไปที่โปรแกรมซอสทีจากนั้นไปที่เมนูโคดครับจากนั้น
ใส่ลิงก์ที่เรากรอกนะครับคลิก1ทีเพื่อเป็นการเช็คครับซึ่งตัวระบบปกติก็จะใส่พวกพาร์ทที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ในเครื่องนะครับซึ่งในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ชื่อไฟล์ครับสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันครับจากนั้นเมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังกดคนเลยซึ่งก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ครับก็ถือว่าการโคลนนั้นเสร็จสิ้นแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพุชโคลนนะครับโดยผมจะเริ่มจากการที่อยู่จากบานเมนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองแก้ไขโค้ดดูครับจากมาสเตอร์ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเมนครับวิธีการพุชโคลนนะครับอย่างแรกก็คือที่เราแก้ไขไปก็จะอยู่ในตรงคอมมิตนะครับเราก็ไปคอมมิตเราก็เลือกสเตตออนจากนั้นก็พิมพ์คอมเมนต์ให้มันใหม่ได้จะได้จำได้ว่าเราแก้ไขแล้วก็กดคอมมิตครับผมจากนั้นกดฟุตไปก็จะพุชอีกรอบหนึ่งก็จะเสร็จสิ้นการพุชแล้วครับนี่ครับผมก็จะขึ้นพุชแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของการเหมือนบานแล้วกันครับการเหมือนบานเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการสร้างบานขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับโดยวิธีการสร้างบานนะครับก็กดที่บานแล้วก็ตรงนิวบานตัวนี้ครับก็ให้ตั้งชื่อโดยผมจะตั้งเป็นพอดฟิกแล้วกันครับแล้วก็ create บานครับก็คือสร้างบานเสร็จแล้วนี่ครับก็จะได้บานขึ้นมาใหม่ในตัวพอดฟิกนี้เดี๋ยวผมลองแก้ไขเป็นฮอตฟิกนะครับก็เหมือนเดิมสเตตนอคอมมิตแล้วก็ push ไปนะครับส่วนตรงนี้ก็คือกรณีที่เป็นบานใหม่นะครับมันจะไม่ขึ้นคำว่า push เราต้อง push บานขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับก็เลือกบานใหม่ของเราครับ push ก็จะเสร็จแล้วแล้วก็การเมิร์ดก็คือโค้ดตัวนี้ครับที่ผมเพิ่งเพิ่มไปมันจะเป็นของบานตัว hotfix ครับแต่ถ้าเกิดผมต้องการให้ตัวบานที่เป็นบานหลักที่คือบานเมนเนี่ยครับมีโค้ดที่ผมแก้เข้าไปด้วยผมต้องเข้าไปที่คลิกขวาที่บานเมนครับแล้วก็เลือก check out main จากนั้นผมก็เฟดรอบหนึ่งครับเฟดจะเป็นการรีเฟดครับว่าแบบมีการอัปเดตอะไรในเมนหรือเปล่ากรณีที่ทำคนเดียวครับเฟดอาจจะไม่ได้จำเป็นมากแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราทำงานร่วมกับหลายๆคนเฟดมันจะเป็นการรีเฟดแล้วก็เช็คว่ามีการอัปเดตที่แบบมีการเพิ่มโพสอะไรใหม่ด้วยหรือเปล่าครับก็เฟดไปพอเฟดเสร็จปุ๊บอันนี้คือเราอัปเดตเป็นตัวของเมนที่เป็นข้อมูลล่าสุดแล้วแล้วก็ให้เมิร์ดตัว hotfix เข้ามาในเมนด้วยโดยวิธีนะครับก็คลิกขวาที่ hotfix แล้วก็เมิร์ด hotfix into current bar ครับก็กด yes ไปนี่ครับจากนั้นเราก็จะได้ตัวที่เป็นเมนที่เราอัปเดตไปล่าสุดนะครับแล้วเราก็กด push เดี๋ยวผมเปิดไปดูโค้ดตอนนี้ครับนี่ครับตอนนี้โค้ดก็จะเป็นเหมือนกับตัว hotfix แล้วนะครับโค้ดของบานเมนครับและนี่ก็เป็นรายชื่อสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ